กับตันแน็กชวนน้องต้านทุจริตตอนเงินใครหนอขอเอาไปใช้ก่อนได้ไหมสวัสดีครับน้องๆพี่แน็กเชื่อว่าน้องๆทุกคนเป็นคนมีค่าค่าอาหารค่าขนมค่ารถค่าอุปกรณ์การเรียนค่าชานมเด็กๆอย่างเราก็มีค่าเยอะเหมือนกันนะนั่นเงินใครมาทำตกทิ้งไว้นะเจอเงินตกอยู่แบบนี้ก็เก็บสิครับรออะไรแล้วจะทำยังไงกับเงินนี้ดีขอเอาไปใช้ก่อนได้ไหมหรือจะคืนเจ้าของดีแต่เราก็มีค่าต่างๆเยอะซะด้วยจะทำยังไงดีอะคืนไม่คืนคืนไม่คืนคืนไม่คืนอย่างนี้สิถึงเป็นคนมีค่าเราต้องไม่ยอมแพ้ใจตนเองไม่เอาเงินของคนอื่นมาเป็นของเราดังนั้นไม่ว่าเงินทองหรือทรัพย์สินใดๆถ้าเก็บได้ต้องรีบส่งคืนเจ้าของเขานะครับน้องๆครับความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหนึ่งในภูมิคุ้มกันการโกงที่เราทุกคนควรมีนะครับสังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา We are strong ไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกงสนับสนุนโดยกองทุนปปช.